ริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับเจอกับเรา2คนที่ T-Sport Channel ครับครับอยู่ผมครับจุ้ยคิวทองแล้วก็คุณบีดำสิงห์นะครับครับผมนะวันนี้ต้อนรับทุกท่านสู่เรื่องราวของวงการสนุกเกอร์ครับแล้วก็มีเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับมาฝากทุกท่านครับต่อเนื่องนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปเกี่ยวกับทุนพระราชทานทุนพระราชทาน King of King รวมไปถึงทุนพระราชทานนะครับให้กับนักกีฬาของเรานั่นเองนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณกับวงการสนุกเกอร์นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหนังสือสนุกเกอร์ด้วยนะครับก็คือคิวทองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ายังเหลืออยู่บนแผงอีกหรือเปล่านะครับก็จะนำมาพูดให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าเล่มนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งถือว่าควรค่าต่อการเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าหลายๆเล่มตอนนี้ที่เขาทำกันมาเนี่ยมีแต่หน้าปกข้างในเป็นเรื่องราวปกติแต่คิวทองเล่มนี้ มีอะไรเยอะมากเดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็สนุกเกอร์รายการแสงโสม Secret Open นะครับไปติดตามช่วงแรกของรายการ Q Sport Update ครับQ Sport Update สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสม Secret Q Sport Update ครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็สนุกเกอร์แสงโสม Secret Open นะครับวันนี้เราจะพูดถึงคือมีแฟนรายการหลายท่านนะครับที่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราสองคนได้นำเสนอเรื่องราวของถ้วย King of Kings นะครับ1แล้วก็2คือทุนพระราชทานทุนพระราชทานแล้วก็เรื่องราวในที่การแข่งขันครั้งแรกนะครับในถ้วยของ King of Kings เมื่อปี2536ใช่ครับนะฮะก็ถือว่า20ปีแล้วนะครับครับผ่านมาอย่างรวดเร็ววันนี้นะฮะก็หลายท่านบอกว่าเห็นพิธีกรหลายคนพูดถึงความประทับใจในพระองค์ท่านครับวันนี้เขาก็เลยหลายท่านอยากให้เราสองคนได้มาพูดถึงความประทับใจเหมือนกันครับนะคุณบีบอกก่อนไหมคุณบีก่อนไหมเพราะคุณบีมีเรื่องราวกับพระองค์ท่านเมื่อปี2541อ๋อครับใช่ไหมครับหรือมีอะไรที่มันมากกว่านั้นคือเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนกับแบบว่าอยู่กับเราตั้งแต่เด็กนะฮะครับคือคำผมชอบคนที่คิดว่าคิดเพลงรูปที่มีทุกบ้านนะเพราะว่าเกิดมาเหมือนเราได้เห็นเลยรูปที่มีทุกบ้านก็เป็นเพลงของพี่ดีนะครับพี่ดีเป็นคนแต่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญพี่ดีฝากเลยนะครับเพราะว่าเขียนลงใน Facebook อย่างชัดเจนเพลงที่พี่ดีแต่งเกี่ยวกับพระองค์ท่านทุกเพลงสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องไปขอลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่านำไปเพื่อที่จะนำรายได้หารายได้เข้าสู่ตัวเองใช่นะครับไม่ถูกต้องนะครับในช่วงนี้นะครับใช่นะฮะก็ได้เจอมาแล้วก็แม่ก็สอนมาตลอดว่าในหลวงอ่ะ อยู่กับเรา นะก็คือรูปไม้ค้ากำเหรียญบาทไว้ให้แน่นนะครับเมื่อก่อนนี้แบงค์เนี่ยหายากอยู่แล้วนะครับก็ใช้เหรียญแล้วก็คือเขาบอกว่าถ้าจะต้องการอะไรให้ขอที่พระองค์นะครับ แล้วก็ได้อยู่อย่างที่บอกกับจุ้ยเหรียญเมื่อสักครู่นี้นะครับพิธีเปิดเอเชียนเกมปี1998นะครับ2541เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้คือต้องเข้าไปก่อนการแข่งขันเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็จับฉลากครับเข้าไปนั่งปรากฏว่าผมนั่งอยู่ไม่ห่างจากอัฐจันทร์ที่ประทับครับองค์ท่านนะครับแล้วอันนี้คือที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับใช่ครับเปิดเอเชียนเกมนะฮะครั้งที่13ซึ่งพอเวลา18ก่อน18นาฬิกาเนี่ยองค์ท่านแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมานะครับแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ห่างเลยนะครับถือว่าใกล้มากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทำไอดีการ์ด EP ครับมีกล้องด้วยครับแต่เชื่อนะครับว่าผมไม่กล้าถ่ายอุ้มมันไม่รู้จะพูดคำไหนมาว่าโอ้โหคือหลายคนบอกว่าพระบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยแน่นอนครับมหาศาลยิ่งใหญ่มากแต่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่นักพัฒนานะครับครับถ้าเกิดทำขึ้นมาอย่างก่อนเข้ารายการเนี่ยคุยกันบอกว่าพระองค์ทำมากว่า 4,000 โครงการเนี่ยใช่ครับ
แล้วเป็นการสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่ามาจากที่ว่าพระองค์เนี่ยมาเสกอะไรด้วยมือไม่ใช่ครับแต่วันนั้นก็มีส่วนหนึ่งก็คือพระองค์เข้ามานะอากาศที่มันร้อนอยู่ในสนามมันเย็นเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้พบมากับตัวเองนะครับแล้วก็ความประทับใจนี้แน่นอนเยอะมากโดยเฉพาะพระราชอารมณ์ขันของผมใช่ครับเพราะว่า ทางวิสาขิ้วทองเราก็นำเรื่องพระราชอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์นะครับทรามหาพุทธพลดุเดชนะครับมาลงตีพิมพ์ไว้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับฉบับเดือนนี้แล้วก็คิดว่าก็คงจะนำตีเรื่องพระอารมณ์ขันของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับไปในอีกระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่คนอ่านน่าจะแบบรู้สึกดีรู้สึกได้ข้อคิดได้แง่คิดนะครับเพราะว่าพระอารมณ์ของท่านเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าอย่างผมเนี่ยคือถ้าถามว่าความชอบใจในตัวพระองค์ท่านเนี่ยการเข้าใกล้พระองค์ท่านผมแทบจะไม่ค่อยได้เข้าใกล้แต่ว่าผมเคยครั้งหนึ่งเมื่อเรียนอยู่นะครับแล้วก็เป็นลูกเสือกองร้อยพิเศษที่โรงเรียนดนตรีวิทยาเนี่ยครับแล้วก็มีโอกาสที่เข้าร่วมงานลูกเสือโลกนะครับแล้วก็ทรงเสด็จเปิดที่สนามสุพัชราศัยซึ่งเราจะเห็นว่าท่านก็เสด็จนะครับเป็นองค์ประธานเปิดแล้วก็มีการเดินสวนสนามนะครับซึ่งในปีนั้นอ่ะผมก็ได้เดินสวนสนามแล้วนะครับต่อหน้าพระพักตร์พระบรมนะครับแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ก็ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นก็มีพระบรมประเทพเสด็จด้วยนะครับประมาณพศก็น่าจะเป็น2528 2528ประมาณนั้นนะครับตอนที่ยังเรียนอยู่แล้วก็ตอนนั้นผมก็นี่แหละบ้าลูกเสือบ้าอะไรนี่แหละชอบมากชอบทำกิจกรรมชอบทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะครับกำลังเข้าค่ายลูกเสือไปโดดร่มเรียนรอดอก็เป็นหัวหน้าหน่วยหัวหน้านะครับกองไปทำหมดนะครับทุกอย่างนะครับเพราะว่าอะไรที่มันทำแล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็อย่างที่คุณบีบอกแล้วอย่างที่เราอยากจะบอกคือว่าจริงๆเนี่ยทุกๆที่ในหลวงของเราเสด็จไปนะครับคืออย่างที่เราเห็นกันอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าท่านเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนท่านทำเพื่อประชาชนคนไทยขนาดไหนนะครับทุกที่นะครับท่านเดินทางไปนะครับตามจุดบางจุดเนี่ยนะครับข้าราชบริพารแม้กระทั่งรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตรงที่ที่ท่านไปน่ะคืออำเภออะไรคือสถานที่ตรงไหนแต่ท่านก็พาไปนะครับบางภาพที่เราเห็นเนี่ยที่ท่านเสด็จจะเห็นลำห้วยที่ท่านกระโดดนึกออกมั้ยอันนั้นเนี่ยคือข้าราชการต้องบอกว่าตอนนั้นบอกเสียวมากเพราะว่าห่วงว่าตอนที่ท่านก้าวกระโดดเพราะมันเป็นน้ำด้วยเป็นอะไรเงี้ยกลัวถ้าแบบเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นความตั้งใจของผมในปีนั้นนะที่ได้เดินสวนสนามต่อหน้าพระองค์ท่านนะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีก็หลังจากที่ทำงานก็เราก็ตามเรื่องข่าวสารของกีฬากับพระองค์ท่านใช่ครับตั้งแต่ทำข่าวปิดก็นักกีฬาเข้าเฝ้านะครับที่ได้เข้าเฝ้านะครับพระองค์ท่านหลายๆคนแม้กระทั่งนักมวยสมรักคำสิงมนัสบุญจำนงวัดโพธิ์เพชรคุ้มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าทำงานตรงนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าผมก็นำสิ่งที่ท่านสอนมานะครับคือเรื่องของความเพียรนะครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องความเพียรความอุตสาหะการทำงานนะครับคือผมพยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ครอบครัวนะครับแล้วก็แม้กระทั่งลูกของเราเนี่ยมีความสุขนะครับเพราะว่าจะยากเหนื่อยเพียงใดนะครับแต่หนทางข้างหน้าคือต้องสู้คือถ้าไม่เพียรไม่ค้นหานะครับมันก็จะไม่หาความสำเร็จได้ครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะเพียรตลอดซึ่งคุณบีจะเห็นว่าทำไมพี่จุ้ยต้องเรียนก็คือความเพียรไงครับคือโลกนี้เนี่ยการเรียนมันไม่มีวันจดสิ้นเพราะว่าหลายอย่างเราอาจจะเก่งเรื่องกีฬาแต่เราได้ไปเรียนศึกษาเรื่องของการเมืองการปกครองเราก็รู้มาอีกอย่างเราไปเรียนรู้เรื่องของกฎหมายเราก็รู้อีกอย่างครับเราไปเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการเราก็เรียนรู้อย่างและที่สำคัญการเรียนรู้เนี่ยมันทำให้เราได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นจริงรับรู้ในสิ่งที่มันชัดเจน
พราะว่าสิ่งที่เราฟังเข้ามาตลอดอย่างที่คุณบีบอกบางทีฟังว่าพระองค์ท่านไม่ได้ทำพระองค์ท่านแค่ไปแต่ไม่ได้ลงมือทำมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าท่านยังไม่เห็นท่านอย่าพูดนะครับควรจะไปเห็นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่คุณบีบอกว่าพิธีกรหลายๆพิธีกรนำเรื่องราวของพระองค์ท่านมาพูดถึงบางคนก็อาจจะได้เข้าเฝ้าบางคนก็อาจจะใช้ในสิ่งที่ท่านสอนมานะครับไปทำเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งคุณวีก็บอกคุณแม่ก็นั่นนะก็ให้รำลึกถึงพระองค์ท่านครับก็เหรียญหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าพระองค์ท่านก็ถึงแม้วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาท่านจะเสด็จสวรรคตแต่ผมก็เชื่อว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนพระองค์ท่านยังอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยพระองค์ท่านก็คงจะอยู่กับคนไทยไปอีกหลายๆช่วงอยู่ใช่ครับนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าคนในรุ่นเราหรือแม้กระทั่งรุ่นลูกเราสัก10กว่าขวบเนี่ยคงจะจำในเรื่องสิ่งที่ดีๆของพระองค์ท่านทำไว้ครับโดยเฉพาะอย่างรุ่นเราเนี่ยจะเห็นในสิ่งที่พระองค์ทำไว้ชัดมากเลยเยอะมากคุณบีนะครับว่าพระองค์เนี่ยทำอะไรไว้ให้กับประเทศชาติหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการก่อการจราจรการปฏิวัติเพียงแค่ท่านปาลกหรือท่านพระราชดำรัสเพียงแค่ไม่กี่คำนะครับทุกอย่างก็หยุดนะครับมันเหมือนกับว่าฟ้าประทานมันเหมือนกับเทวดาที่ลงมาเพื่อที่จะปัดเป่านะครับความทุกข์สร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยนะครับผมก็เชื่อว่าพี่น้องคนไทยก็คงจะคิดเหมือนผมเช่นกันนะครับคือความเพียรความอุตสาหะความวิริยะนั่นคือส่วนหนึ่งของการที่เราได้จากพ่อหลวงของเรานะครับก็เชื่อว่าขอให้ทุกคนขยันทำงานนะครับอย่าไปพึ่งหลายๆสิ่งเพราะบางคนก็ยังอยากจะพึ่งดวงคือเรื่องดวงเนี่ยพึ่งปฏิหารปฏิหารเนี่ย นะครับมีจริงแต่ว่าปฏิหารมันไม่ได้มีให้กับทุกคนใช่ครับแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทุกคนมีก็คือการที่ทุกคนสู้นะครับอย่างน้อยก็สู้เพื่อครอบครัวเสื้อสู้เพื่อความสุขนะครับสู้เพื่ออนาคตของลูกหลานของเรานะครับในตระกูลของเราก็เชื่อตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนไม่สู้หรือไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เห็นเป้าหมายที่เราจะมุ่งเป้าเอาไว้นะครับผมก็เชื่อว่าทางแฟนๆรายการนะครับก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนผมในตอนนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าหลายๆเรื่องราวต่างๆนะครับถ้าท่านไม่สามารถที่จะคือพูดง่ายๆว่าท่านตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีนะครับในช่วงเวลาที่เราโศกเศร้าแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็คือเหมือนกับพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็คือตั้งสติดึงสติกลับมาได้แล้วนะฮะในตอนนี้สิ่งนึงก็คือหนังสือหลายๆเล่มนะฮะได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆของพระองค์ท่านเล่มดังๆบางเล่มอาจจะแบบหมดเร็วนะครับแรงโปรโมทอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแต่ผมแนะนำเลยหนังสือที่พวกเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กต่างๆตอนนี้เยอะมากแล้วก็มีการแยกจำแนกออกมาโดยเพราะพระบรมราโชวาทนะครับพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าลูกหลานหลายคนอาจจะโตไม่ทันแต่ตอนนี้ผมขอบคุณหลายๆโรงเรียนนะครับอย่างโรงเรียนลุงผมก็นำเสนอเรื่องราวของในหลวงทุกวันในช่วงเช้าแล้วก็อันนึงที่ผมอยากฝากพี่น้องคนไทยถ้าใครเดินทางกลับบ้านนะครับรถติดนะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่บนทางด่วนนะครับอันนี้คือกรณีแท้อยู่บนทางด่วนกรุณามองไปทางซ้ายมือแล้วก็ขวามือของท่านผมเชื่อว่าท่านคือเทวดาที่ทำให้เรามีความสุขรถติดครับท่านให้พี่น้องคนไทยนะครับอ่านพระราชดำรัสของท่านซะนะครับเพราะว่าผมเห็นไม่รู้เป็นแนวคิดใครนะคุณมีเห็นไหมคือตั้งแต่ปี2498ใช่ครับจนมาถึงปีณปัจจุบัน2559ทั้งไปและกลับใช่ครับคือขาที่เขาเรียกว่าทางด่วนจากพระราม9มาพระราม9ดินแดงมุ่งหน้าสู่บางนาดาวขนองนะฮะจะเห็นก็คือวันนั้นวันที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นจังหวะที่ผมกลับมาแล้วรถติดนะฮะแล้วก็เลยถ่ายภาพเนี้ยคือมีโอกาสถ่ายเพราะรถมันติดมากแล้วผมเนี่ยตอนที่ถ่ายผมก็ตกใจมากว่าคนคิดเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะครับคนคิดอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็การวางคืออ่านอาจจะอ่านไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่า
เราได้เห็นน่ะแล้วก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์ท่านทุกปีผมอยากจะบอกว่าคือพระราชดำรัสของท่านตั้งแต่ปี2498ผมพยายามอ่านเหมือนกันนะรถติดพี่ก็คุยกับพี่ข้างๆพี่ดำอ่อนนุชของเราเนี่ยบอกพี่เราอ่านนี่ดีกว่านะครับมันเห็นท่านแล้วมีความสุขอ่ะใช่ครับนะครับเราไม่ต้องไปกังวลไงกับสิ่งที่รถมันติดข้างหน้าใช่คืออ่านพระดำรัสท่านไปเรื่อยติดขยับไปอ่ะจากปี2498ก็ไปเรื่อย2499 2450จนไปถึงสุดทางบางนาถ้าผมจำไม่ผิดจะน่าจะเป็นปี2522แล้วก็ถ้ากลับมาตีกลับมาก็2523จนมาถึงปี2559คนคิดเก่งมากคือนี่พล็อตนี่ผมว่าคนคิดอย่างที่คุณบีบอกคือผมว่าน่าจะเป็นไอเดียแล้วก็นี่คือผมฝากไอเดียเรื่องของการที่คนขับรถติดถ้าคิดว่าคุณทำอะไรไม่ได้มองไปฝั่งที่ซ้ายมืออย่างที่ผมบอกนะครับหรือขวามือของท่านท่านก็ดูไปเรื่อยๆหลายท่านอาจจะวันนั้นเนี่ยพอผมนำมาขึ้นใน Twitter แล้วก็ Facebook มีแม้กระทั่งหลายคนไม่เคยผ่านทางเนี้ยบอกเดี๋ยวจะมาใช่นะครับเดี๋ยวจะมาเพื่อให้ได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะครับคือสวยงามจริงเพียงแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยก็มีแต่ว่าจะเป็นการไว้อะไรนะพระองค์เป็นภาพใหญ่แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบโมเดลพระราชดำรัสสุดยอดมากเป็นพระราชดำรัสของแต่ละปีที่ผมคิดว่าคนคิดเนี่ยน่าจะเอาเป็นพล็อตของปีนั้นแหละคิดว่ามันเป็นพระราชดำรัสที่สุดยอดแล้วใช่ครับนำมานะครับให้กับประชาชนคนไทยได้ชมกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้นะครับที่เราอ่านการเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมต้องขอขอบคุณด้วยเพราะว่าได้นำพระราชดำรัสเนี่ยพิมพ์ออกมาเป็นเล่มแจกพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ย200,000เล่มด้วยกันก็คงจะใช้วิธีการลงทะเบียนนะครับก็คงคิดว่าใครลงทะเบียนก่อนว่าถ้าอาจมันจะมากเกินไปเนี่ยก็คงจะต้องแรนดอมครับหรือว่าก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ฝากไว้นะครับว่าจริงๆแล้วจริงๆนะคือหนึ่งบ้านเนี่ยทุกบ้านเนี่ยมีบ้านเลขที่ใช่ส่งให้เขาทั่วประเทศได้เนี่ยสักครั้งหนึ่งนะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือหนึ่งเมื่อผลิตแค่200,000เล่มเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่พอสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทำเป็นแบบให้ดาวน์โหลดแล้วก็เพราะผมเชื่อว่าอย่างถ้าคนรู้ดาวน์โหลดถ้ามันเป็นภาพสีอะไรเนี่ยคนพร้อมที่จะดูบทแล้วก็เก็บเป็นเล่มเลยแล้วก็พิมพ์ได้ใช่มันพิมพ์แล้วก็เย็บเป็นเล่มครับแล้วก็เก็บไว้เป็นดาวน์โหลดแบบ PDF เนี่ยชัดด้วยนะครับใช่ใช่ฝากไว้เลยละกันก็ฝากไว้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเล่มนะอย่างที่เรียนไว้ครับก็คือนิตยสารคิวทองเล่มนี้นะฮะฉบับล่าสุดเดือนนี้นะครับก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับคือเริ่มต้นขึ้นมาเป็นบทกลอนนะครับเป็นบทกลอนขึ้นมาเป็นภาพสีนะฮะใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเป็นบทของคุณศักดารัตนสุบรรณนะครับในเรื่องของต่อแต่นี้ไม่มีพ่อนะครับแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ท่านนะครับเชื่อว่าฉบับเนี้ยเป็นอีกหนึ่งฉบับที่คุณศักดาซึ่งเขียนยากที่สุดในชีวิตเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับเราทั้งสองคนนะครับที่ทำอยู่บกจุ้ยก็เขียนเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับปกติจะเป็นคอลัมน์ดินทาเซียนนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่แต่ละประเทศนะครับผู้นำของแต่ละประเทศกล่าวถึงพระองค์ท่านรวมไปถึงกษัตริย์จิกมี่ใช่นะครับในเล่มนี้นะครับคือผมบอกได้เลยทั้งโอบามาทั้งใช่ครับคนนะครับแล้วเล่มนี้เนี่ยแน่นอนก็ต้องมีข่าวสารวงการสนุกเกอร์นะครับแล้วก็มีนี่นะฮะอย่างที่บอกครับก็คือพระอารมณ์ขันพระราชอารมณ์ขันของพระองค์ท่านนะครับมีหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้นะครับ คือหลายฉบับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าหน้าปกอย่างเดียวผมเห็นแล้วนะฮะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยมีหลายเรื่องครับในหลวงทรงออกกำลังกายนะครับก็เรื่องกับในหลวงการออกกำลังกายนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าการออกกำลังกายของในหลวงเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นยังไงนะครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญถ้วยพระทานมาที่สำคัญคือผมว่าหลายคนก็คงยังไม่รู้นะเพราะอันนี้คือผมได้รับฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นราชวงศ์ลักษณ์นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือหลายคนก็คิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยชอบดื่มน้ำนะแต่จริงพระองค์ท่านชอบดื่มโอวัลตินครับใช่นะครับดื่มโอวัลตินเป็นอย่างมากนะครับส่วนน้ำอะไรเนี่ยน้อยมากน้ำกาแฟเนี่ยแต่เรื่องโอวัลตินท่านจะชอบทานมากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ในเล่มนี้ก็คือบกบหครับคือผมใช้คำว่าจัดอิสไลนะครับก็คือไม่อยากให้ทุกคนนั้นนะครับเศร้ากับการเสด็จของพระองค์ท่านผมก็เชื่อว่าพระองค์ท่านก็อยากที่ให้เราดำเนินการชีวิต
กันต่อไปนะครับซึ่งผมก็เขียนไว้ตรงนั้นนะครับว่า Just Right View เนี่ยมันก็เราต้องเดินหน้านะครับกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมเรื่องนี้ก็จะหลายๆเรื่องนะครับที่ทำขึ้นมานะครับถ้าท่านอยากจะอ่านอันนี้ก็แผงหนังสือนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าครับเพราะว่าหนังสือเกี่ยวกับพระในหลวงของเราเนี่ยถือว่าขายดีจริงๆถ้าไม่มีนะครับก็แนะนำครับโทรไปที่เบอร์02นะครับ378-1500นะครับโทรพบกับคุณอ้อยนะครับครับเลขากองบริการนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ในราคาแค่30 บาทเท่านั้นใช่ครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆของพระองค์ท่านอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ10 คอลัมน์นะครับในเล่มนี้จะเชื่อว่าหลายๆเรื่องครับท่านไม่เคยอ่านที่ไหนแน่ๆนะครับแล้วก็ส่วนในข่าวคราวล่าสุดนะครับของสนุกเกอร์นักสนุกเกอร์ไทยครับวันนี้ในช่วงกลางคืนนะครับในวันที่14นี้จะลงทำการแข่งขัน Northern Ireland นะครับ Open นะครับหรือว่าศึกไอร์แลนด์เหนือครับนั่นเองนะครับนักสนุกเกอร์ของเราลงแข่งขันนะครับครั้งนี้ที่ Titanic Exhibition Center นะครับในเบลฟาสต์นะครับครับก็มีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งครับจะเจออเล็กบอกโอ้โหรุ่นใหญ่ไม่แต่สูสีรุ่นใหญ่มากนะครับแจ็คก็ถ้ายังควบคุมนะครับเกมการขันตัวเองได้ก็น่าจะดีแต่ปีนี้รู้สึกว่าแย่ลงแย่มากไม่ผมว่าฟอร์มไม่แย่หลายอย่างไงเรื่องของสปอนเซอร์ด้วยอาจจะคนถูกนิดนึงใช่นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับต๋องสิทธิ์จอยนะครับซึ่งรายการอินเตอร์เนชั่นแนลเข้า16 คนนะครับจะเจอกับคริสเวกลินนะครับคริสเวกลินนี่ก็มาเล่น6 แดงโลกครับนะครับดาวรุ่งขึ้นมาซันนี่สายล่อฟ้าเจอเจ้าอยู่เป่งอันนี้ถ้าบอกว่าเป็นมวยบู๊คู่แหละนะครับพุ่งเจอพุ่งนะครับแล้วก็นุกสากลเจอกับรอรี่แม็กยอดอันนี้ก็ต้องดูว่าทางนุกสากลเนี่ยนะครับจะใช้ชีวิตในการเล่นสนุกเกอร์อาชีพเนี่ยของตัวเองเนี่ยครั้งแรกเนี่ยได้ดีขนาดไหนด้วยใช่ครับนะครับเพราะนี่คือบทเรียนบทนึงที่นุกจะต้องก้าวไปให้ได้ใช่ครับนะครับมีไฟนครนายกนะครับเจอกับแอนโทนีแฮมิลตันฝ่ายใหญ่นะฮะมีหมูปากน้ำเจอแซมแบดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย F นครนายกครับเจอกับโรบบี้วิลเลียมส์ครับผมก็น่าชนะนะสำหรับ F นะครับคือ F ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับแล้วก็เจ็บหลังอยู่ป่ะยังเจ็บอยู่ป่ะหายแล้วฮะหายแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกเจ็บใจบ่อยนะครับ F ก็คือเหมือนสมาธิเสียไปนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะปิดเบรกด้วยคลิปใหม่ล่าสุดที่เพิ่งทำออกมาเมื่อ5 วันที่แล้วนะครับของรอนนี่โอซิลิวันนะครับในการรวบรวมใหม่และภาพนี่ชัดมากนะครับครับไม่ทราบว่าเจ้าของเนี่ยเขาไปเอาเรียกว่าตัวมาสเตอร์มาจากไหนชัดมากแล้วแม่นมากแล้วก็มีกราฟิกการวิ่งขาวอันนี้น่าสนใจก็เลยเอามาให้ดูครับไม่ใช่ว่าดูว่ารอนนี่แทงเหมือนเทวดาครับแต่ดูว่ารอนนี่แทงแล้วขาววิ่งไงนะฮะแล้วเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าพบคุณศักดาครับครับ